สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านจ้ากับทักทายสบายดีเด้อจ้าเด้อนี่ก็กลับมาพบมาพอกับน้องแพรว่าจ้าทุกคนแต่มื้อนี้น้องแพรว่าจะมารีวิวในการเฮ็ดงานเนาะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันจ้าบ่ได้รีวิวจักเทื่อเนาะอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่น้องแพรว่าเตรียมไว้เฮ็ดกับเขาเนาะให้น้องๆเนาะจ้ะก็ให้น้องแล้วก็ให้เจ้านายนั่นแหละเพราะว่าเจ้านายเพิ่นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นน้องเนาะทุกคนนี่จ้าทุกคนเนาะอันนี้ก็คือของที่เจ้านายซื้อมาเนาะสะแพกเอามาเตรียมเฮ็ดกับเขาเนาะก็เอามาแบบมาหั่นมาแบ่งอันนี้ก็คือสิเฮ็ดสเต็กเนาะเฮ็ดสเต็กแน่แล้วก็สิมีไก่มีหมูมีกุ้งมีปลาเนาะที่เจ้านายซื้อมานะทุกคนบอกง่ายๆก็คือผสมคนขั่วกันไปเบิดเนาะพ่อแม่พี่น้องในแต่ละมื้อแต่ละวันถ้ามาแต่ละมื้อนั้นสะแพกเฮ็ดกับเขากี่อย่างนะทุกคนบอกเลยว่ายามมื้อแรกนั้นคือเฮ็ด4อย่างเนาะ4อย่างเลยทุกคนเนาะแต่ว่ายามมื้อเสาร์นั้นสิเฮ็ดแค่อย่างเดียวลักๆก็คือเสียข้าวต้มข้าวต้มป้าเพราะว่าน้องกินแค่คนเดียวน้องไปโรงเรียนเรือน้องกับสะแพกว่าง่ายก็คือบ่แม่นเรือหรือทุกคนสะแพกพยายามเฮ็ดกับเขาให้มันน้อยแล้วเนาะแต่สุดท้ายก็ยังเฮ็ดหลายคือเก่าทุกคนคือแบบคือพยายามเฮ็ดที่จะเฮ็ดให้มันน้อยนิดนึงและก็พยายามเฮ็ดบ่อยมันเข้มเพราะว่ามันเข้มจะแปลเป็นคนที่บ่มักกินเข้มนะทุกคนแต่ว่าแปลกใจน้องอีกกับเขาเข้มเนาะอันนี้ก็คือแบบคล้องในตู้เย็นเนาะบอกเลยว่าหลายอย่างขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าเจ้านายเพิ่นเป็นคนมักสื่อแต่ว่าเพิ่นเป็นคนกินน้อยเนาะกินนิดเดียวเองเนาะทุกคนเพราะว่าโดยเฉพาะนายผู้ชายก็เป็นคนที่บ่มักกินกับเขาเป็นได้สิมักกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเวลาเพิ่นออกไปข้างนอกเพิ่นก็สิซื้อก๋วยเตี๋ยวมาตลอดเลยกับข้าวที่สะแพรเฮ็ดไหวก็คือสิกินนิดๆหน่อยๆกินแบบนิดเดียวนะทุกคนแต่ว่าสะแพรเฮ็ดลายแบบคือแบบมันชินกับการแบบอันนี้เนาะยานแบบว่าเฮ็ดเพื่อไหวแต่ถ้าว่าเพิ่นก็บอกให้เฮาเฮ็ดลายบ่เพิ่นก็บอกว่าเฮ็ดลายๆโหลดเพิ่นว่าเฮ็ดเพื่อไหวเนาะผู้ใดอยากก็กินบ่อยากแล้วก็แล้วเฮาก็เฮ็ดป้าไหวคือเพิ่นเป็นคนแบบว่าบ่กะบ่ขี้ทีเรื่องกับข้าวกับน้ํานะทุกคนบ่ขี้ทีเรื่องแนวกินแบบซัพพอร์ตขนาดเรื่องของอยู่ของกินนี่เนาะจังว่าสะแพรอ้วนเอาอ้วนเอาถ้าบ่ออกกําลังกายนี่โอ้ยทุกคนเอ้ยนี่เนาะก็คืออุปกรณ์ของที่เตรียมไว้เนาะซื้อมาแบบหลายอย่างเลยขนาดยังบ่ทันได้เบิดเพิ่นก็ต้องซื้อมาอีกเนาะนี่ล่ะจ้ะกับเขาเนาะเป็นต่อมาเฮ็ดกับเขายังเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมทู่บานบัดนี้จ้ะก็สิมาทู่บานเนาะนิดหน่อยจ้ะโอเคอันนี้คือทู่ในส่วนขั่วเนาะให้เบิ่งนิดๆหน่อยก็คือจัดโต๊ะยังเรียบร้อยเลยเนาะกับซีมีนี่แหละซีหายางสะแพรเฮ็ดนะทุกคนบางครั้งก็เฮ็ดแบบเออท่านยังก็เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจะนายก็กินยางละนิดละหน่อยผ่านมาตอนเสาร์นะทุกคนคือสะแพรเฮ็ดกับเขาลักๆก็คือสิเฮ็ดยามมื้อแรงเนาะลายเฮ็ดยามมื้อแรงเฮ็ดกับเขาล่อตอนรับเจ้านายเนาะแล้วแล้วก็เฮ็ดกับเขาจัดโต๊ะยังเรียบร้อยก็ประมาณ 4:00 นทุกคนสะแพรก็จัดโต๊ะแล้วก็ไปเก็บผ้าเนาะทาผ้าบ่แห้งเพราะว่าช่วงนี้มันหนาฝนทุกคนผ้ามันก็บ่ค่อยแห้งเนาะถ้ามันแดดแห้งๆก็ช่วงบ่าย 2:00 นก็สะแพรก็รีดผ้าเก็บผ้ายังเรียบร้อยแต่อันนี้เป็นมื้อที่แบบว่าฝนตกเนาะก็เลยแบบว่าเก็บผ้าซะแน่ 5:00 นจังได้ออกมาเก็บผ้าแล้วก็เอาไว้รีดวันถัดไปเนาะตัวได้พับกับพับนะทุกคนเรื่องเสื้อผ้าเจ้านายก็บ่ซีเรียสทุกคนแบบส่วนลายนายผู้ชายเนาะสิมักใส่แต่เสื้อกีฬาเสื้อกีฬานี่สบายเลยบ่ต้องรีดพ่อแม่พี่น้องมีแต่พับเอาเนาะมีแต่แบบแค้นอีกแล้วก็บ่ต้องกับด่านอีก คือแบบสบายเลยนะบ่ต้องกับด่านอีหยังต่างๆนานาเนาะทุกคนอ่ะWe'll be right back.
ก็มีเจ้านายมีผาตัวเจ้านายนําแล้วก็มีเสื้อผ้าเสื้อแพ้นําเนาะเพราะว่าถึงสวงเสื้อแพ้ว่าเอาเสื้อผ้ามาซักเนาะทุกคนก็รีวิวให้เบิ่งนิดๆหน่อยๆจ้าจะชีวิตสะแพเนาะชีวิตประจำวันยามมื้อเช้าก็เฮ็ดกับข้าวให้น้องแล้วก็เฮ็ดงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเนาะซักผ้าซักแพตากผ้าแล้วก็ทำความสะอาดบ้านลักๆนี่ถ้าสะแพบ่เฮ็ดกับข้าวนะยามมื้อแรงนะทุกคนมันก็สิแล้วเวียกประมาณ 4:00 นเนาะแต่บัดนี้สะแพเฮ็ดกับข้าวสวงคําแล้วก็ประเด็นหลักก็คือที่สะแพเลิกงาน 6:30 นเนาะก็คือเพราะว่าพอสะแพเฮ็ดงานเฮ็ดเอียงเรียบร้อยแล้วก็รอให้น้องกินข้าวสะแพก็ต้องถูบ้านอีกครั้งนึงเนาะบ้านเจ้านายของสะแพสะแพต้องถูข้างล่างหั่นเสาแล้วก็แรงเนาะถึงครัวแต่ครัวนี่สิถูแค่เนี้ยช่วงแรงแต่ว่าถูซ่องครั้งเก็บเสื้อผ้าแล้วสะแพก็สิไปให้อาหารเพื่อนซีเนาะทุกคนให้อาหารสะก้อยก่อนบัดนี้เพราะว่าต้องเอาเพื่อนเข้าบ้านนะทุกคนเพราะว่า5:00 น้องมาจากโรงเรียนเนาะสะแพก็ต้องค้างเพิ่นเอาเพิ่นเข้าบ้านเพราะว่าน้องน้อยๆหันเพิ่นย่านให้อาหารสะก้อยแล้วและสะแพก็จะเข้าไปพับผ้าเนาะแต่มื้อนี้อาสิบ่ได้รีดผ้าเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวเขาไปเราก็มาพับผ้ากันต่อเนาะทุกคนเพราะว่ามันค่ําแล้วเนาะสะแพก็เดิมบ่ได้รีดนะทุกคนอันนี้แหละชีวิตประจําวันในแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็ได้ก็สิประมาณนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะรีวิวรัวๆกันเลยจ้าก็สิพับเอาเสื้อผ้าก็บ่ซีเรียสเรื่องเสื้อผ้าแต่สิซีเรียสเรื่องเฮ็ดงานบ้านฝนจะตกแล้วน้องเชื่อเก่งของเจ้านายนี่สะแพก็รีดเนาะเพราะว่ากางเกงทํางานแต่ว่ามื้อนี้สะแพบ่ได้รีดเนาะก็เลยแบบใส่ไม่แค้นอีหยังไว้เรียบร้อยก่อนมื้อใหม่มาจังสิรีดเนาะจ้ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย